สวัสดีครับ Channel Bond Review นะครับวันนี้เราจะมาทำคลิปพิเศษกันนะครับนั่นก็คือแนะนำนาฬิกาน่าซื้อในช่วงเทศกาล5ทับ5นั่นเองนะครับก็แน่นอนว่าช่วงนี้หลายๆคนก็น่าจะเริ่มเล็งๆนาฬิกาแล้วก็เตรียมจะซื้อกันในเทศกาลลดราคาพิเศษในช่วงวันที่5ทับ5นี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาชี้เป้านาฬิกาหลายๆเรือนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ร้านค้าที่ผมซื้อบ่อยๆเนี่ยลงไปใต้ description ของคลิปนี้ให้ด้วยนะครับเผื่อที่ใครอยากได้รุ่นไหนเนี่ยก็ตามไปซื้อกันได้เลยนะครับตามไปซื้อร้านที่ผมซื้อประจำได้อะไรแบบนี้นะครับเริ่มแรกเนี่ยผมขอเริ่มจากนาฬิกาในราคาเบาๆก่อนละกันนะครับนั่นก็คือ Alba Sport Diver เรือนนี้นะครับก็เรือนนี้นะที่ผมแนะนำเนี่ยเพราะว่ามันเป็นนาฬิกาที่หน้าตาเนี่ยดูดีมากนะครับทรงเคสทุกอย่างเนี่ยดูเป็นทรงมาตรฐานสุดๆนะครับแล้วก็ใครที่มองหานาฬิกาดำน้ำอยู่เนี่ยเรือนนี้หน้าตาถือว่าตอบโจทย์สุดๆอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะต้องดูเรื่องของสเปคบางอย่างนะครับเช่นขอบเนี่ยที่อาจจะแบบหมุนได้2ทิศทางนะครับลูมก็อาจจะไม่ได้สว่างมากนะแล้วก็เรื่องตัวเครื่องเนี่ยเป็นออโต้ก็จริงแต่ว่าเป็นออโต้ที่ไม่ได้แบบสเปคสูงมากอ่ะหมุนขึ้นลานด้วยมือก็ไม่ได้นะครับแล้วก็เม็ดพยมเนี่ยไม่ได้เป็นสกรูดาวคราวด้วยนะครับซึ่งแน่นอนนะก็อาจจะเป็นเรื่องของราคาแหละนะครับเพราะว่าค่าตัวเขาเนี่ยประมาณ 3,000 ต้นๆถึง 3,000 กลางๆเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องสเปคนะครับแต่ต้องการนาฬิกาที่มันได้กลิ่นอายเหมือนแบบดำน้ำอ่ะคือประมาณว่าแบบชอบนาฬิกาสไตล์สปอร์ตอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้เอาไปดำน้ำจริงจังหรือว่าแบบเอาไปลุยอะไรมากอ่ะเรือนนี้ก็เป็นเรือนหนึ่งที่น่าซื้อแล้วก็ตอบโจทย์สุดๆเลยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรือนแรกที่ผมว่าน่าซื้อในช่วงนี้เหมือนกันนะหลายร้านก็ราคาดีมากๆเลยนะครับอันนี้ก็แนะนำเลยเรือนแรกนะครับต่อมาเนี่ยสำหรับคนที่อยากจะได้นาฬิกาหน้าตาดำน้ำแล้วก็สเปคเนี่ยพึ่งพาได้มากขึ้นนะครับผมก็คงไม่มีอะไรจะแนะนำไปดีกว่าตัว Wise Hitman นะครับเพราะว่า Hitman เนี่ยมันเป็นหนึ่งในนาฬิกาสไตล์แบบดำน้ำแล้วก็ใช้งานได้จริงจังด้วยนะครับคือสเปคการกันน้ำของเขาเนี่ย200เมตรนะครับแล้วก็พวกสเปคต่างๆนะครับขอบเป็นเซรามิกนะหน้าปัดเนี่ยกระจกก็เป็นซัฟไฟร์นะครับแล้วก็ตัวเรือนต่างๆนานาเนี่ยขัดเงามาค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับวัสดุต่างๆเนี่ยทำได้ดีมากนะแล้วก็ตัวสายยางของเขาเนี่ยอันใหม่นะครับมันจะกระชับเข้ากับตัวเคสได้ดีมากๆเลยนะครับอันเนี้ยใส่สบายพอๆกับพวก Longines Hydro Conquest นะต้องชมเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเรือนนี้เนี่ยก็น่าจะเหมาะกับคนที่กำลังตามหานาฬิกาดำน้ำอยู่นะครับแล้วก็อยากจะแบบประหยัดงบหน่อยอ่ะแต่ว่าได้สเปคจัดเต็มครบทุกอย่างเลยนะครับอย่างเรือนี้เนี่ยราคาจาก Shopee นะก็อยู่ที่ประมาณ 7,300 กว่าบาทเท่านั้นนะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆไปเก็บคูปองนะครับหรือว่า ShopeeLazada เนี่ยมันก็จะมีส่วนลดให้ใช้นะครับก็อาจจะถูกลงไปอีกแบบเป็นพันเลยเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยในงบประมาณ 6,000 บาทนะหลังจากลดแล้วนู่นนี่นั่นนะครับได้นาฬิกาสเปคแบบนี้นะต้องบอกเลยว่าไม่น่าจะมียี่ห้อไหนมาสู้กับเรือนนี้ได้แล้วนะครับในงบประมาณเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเรือนที่คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็เทศกาล5ทับ5ทีไรนะผมจะเชียร์ให้ซื้อตลอดเลยนะครับเพราะว่าคุ้มมากจริงๆนะสำหรับเรือนนี้นะครับ Wise Hitman นะครับเรือนต่อไปที่ผมเชียร์ตลอดเหมือนกันนะครับนั่นก็คือ Sika Design Z Series นะครับคือ Sika Design Z Series เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในเรือนที่คนชอบแซวกันนะว่าหน้าตาเนี่ยเป็นเหมือน Ublo มั่งนะครับเหมือน Richard Mille บ้างนะครับแต่เอาจริงๆนะผมว่ามันก็ไม่ได้เหมือนขนาดนั้นหรอกมันก็มีดีไซน์เป็นของตัวเองประมาณนึงนะครับแล้วก็เขาไปได้รางวัลการออกแบบเนี่ยมาจากหลายที่แล้วเหมือนกันนะครับซึ่งคนที่กำลังเล็งๆ Sika Design ไว้นะครับกำลังลังเลนะดูรีวิวมานานแล้วไม่ได้ซื้อสักทีนะครับเทศกาลนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในเทศกาลที่เหมาะที่สุดแล้วแหละเท่าที่เราจะซื้อ Sika Design Z Series ได้นะครับก็กดใช้คูปองกันไปนะครับแล้วก็มีอย่างนึงที่อยากจะเล่าให้ฟังด้วยนะก็คือ Z Series เนี่ยหรือว่าจริงๆก็คือ Sika Design ทุกรุ่นน่ะเขาจะมีการปรับราคาขึ้นเร็วๆนี้นะครับคือผมเคยคุยกับทางแบรนด์ Sika Design ในประเทศไทยนะเขาบอกว่าที่จีนเนี่ยหลายๆรายการเริ่มปรับขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าราคาวัสดุต่างๆนานาแมททีเรียลเรื่องของเหล็กเรื่องไทเทเนียมเนี่ยทั่วโลกมันขึ้นกันหมดละนะครับ Sika Design ขายราคานี้มาไม่รู้กี่ปีแล้วนะซึ่งในอนาคตเนี่ยผมก็เชื่อว่าราคามันก็น่าจะแพงขึ้นอีกประมาณนึงนะครับดังนั้นเนี่ยเทศกาลนี้นะครับยังไงคว้าได้คว้าไว้ก่อนนะครับทั้งตัว Z Series นะครับแล้วก็ตัวแบบ Z Series Titanium นะก็ลองเลือกกันได้เลยนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นไทเทเนียมนะครับราคาป้ายเนี่ย 8,200 บาทนะครับอันนี้ราคาในช่วงปกติทั่วไปนะถ้าเกิดซื้อในเทศกาล 5/5 ก็อาจจะถูกลงอีกประมาณนึงนะครับอันนี้ก็แนะนำเหมือนกันนะครับใครเล็งอยู่ก็ไม่ควรพลาดนะครับส่วนอีกเรือนนึงเนี่ยขอเอาใจสาวๆบ้างนะครับเพราะว่าเป็น Sika Design R Series นะครับซึ่งตระกูลนี้เนี่ยมันจะเป็นนาฬิกาที่หน้าตาเนี่ยเหมือนเป็นดอกกุหลาบนะครับแล้วก็มาพร้อมกับสายเหล็กแบบนี้นะมันมีให้เลือกนะครับเป็นสายเหล็กก็ได้หรือว่าสายหนังก็ได้นะครับซึ่งหน้าปัดด้านในเนี่ยมันจะมาเป็นสไตล์ Master of Pearl ด้วยนะครับมีความวิ้งวิ้งนะดูสะท้อนแสงดูสวยงามมากๆนะ
ขนาดเคสไซส์ก็เล็กๆนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องควอตนะครับจริงๆมันจะมีรุ่นที่แบบเป็นเครื่องออโต้ด้วยนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูนะตอนนี้เหมือนกับว่ามันขาดตลาดไปแล้วนะครับรุ่นออโต้นะก็จะเหลือแต่รุ่นควอตเนี่ยให้เราได้เลือกซื้อกันนะครับซึ่งเรือนี้บอกได้เลยว่าสาวๆชอบแน่นอนนะครับใครที่กำลังหาข้ออ้างนะจะซื้อ Sega Design Set Series นะครับยังไงซื้อเรือนขวาเนี่ย R Series ให้แฟนด้วยนะผมว่าข้ออ้างเราผ่านฉลุยเลยนะครับก็คือใส่ไปด้วยกันเลยนะซึ่งสไตล์เนี่ยผมลองทาบข้อมือให้ดูนะครับสำหรับผู้หญิงมันก็จะแบบออกมาประมาณอย่างเงี้ยนะครับข้อมือผม 5.5 นิ้วนะมันก็จะดูแบบน่ารักน่ารักดีนะครับแล้วก็ทีเด็ดเลยเนี่ยเวลาเราซื้อนะครับมันจะแถมจี้อ่ะเป็นสร้อยคอนะครับซึ่งก็สวยเหมือนกันนะน่ารักมากนะครับอันเนี้ยผมบอกได้เลยว่าผู้ชายคนไหนดูคลิปนี้อยู่แล้วแบบจะซื้อไปเซอร์ไพรส์แฟนนะครับเรือนนี้คือเหมาะสมมากๆนะหน้าตาดูแพงสุดๆเลยนะครับซึ่งราคาป้ายเนี่ย 4,600 กว่าบาทเท่านั้นนะครับได้ส่วนลงส่วนลดกันไปเนี่ยเผลอๆอาจจะต่ำกว่าเลข4ก็มีนะครับยังไงก็เหมาะมากๆในการซื้อช่วงนี้นะครับแล้วก็เป็นข้ออ้างอย่างดีสุดๆนะครับอันนี้เอาใจแม่บ้านมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เรือนสำหรับผู้หญิงนะครับถัดมาเนี่ยสำหรับคนที่อยากจะเริ่มได้นาฬิกาดำน้ำที่มีความจริงจังมากขึ้นนะครับทั้งในเรื่องของวัสดุนะครับแล้วก็เรื่องของความหรูนะตัว Wise AD8 เนี่ยก็เป็นอีกช้อยนึงที่มีการขยับขึ้นมาจากตัว Hitman นะครับคือ Hitman เนี่ยมันก็เป็นนาฬิกาดำน้ำที่มันดูไปทางโมเดิร์นนะครับหน้าปัดด้านในใหญ่นะครับขอบด้านนอกเบเซลเนี่ยชิดขอบเคสเลยนะครับมันก็เลยจะดูแบบเต็มข้อไม้ข้อมือดีนะแต่ถ้าเกิดอยากได้ฟิลลิ่งเล็กๆขึ้นมาหน่อยนะครับดูมีกลิ่นอายวินเทจมากขึ้นตัว AD8 ด้านขวาเนี่ยผมว่าเหมาะสมมากๆเลยนะครับแล้วก็สเปคต่างๆเนี่ยมีการอัปเกรดขึ้นมาด้วยนะอย่างตัวเหล็กเนี่ย AD8 จะใช้เป็นสแตนเลสสตีล 904L นะครับซึ่งสังเกตดูนะว่ามันจะมีความวาวแล้วก็มีความใสอะเล่นเงาได้ดีกว่าตัวด้านซ้ายนะครับหรือว่าสแตนเลสทั่วๆไปนะครับที่เป็น 316L นะซึ่งอันเนี้ยใครที่ต้องการนาฬิกาดำน้ำที่มันได้กลิ่นวินเทจเบาๆแล้วก็ติดหรูๆด้วยอ่ะเล่นแสงเงาวับเลยอ่ะ AD8 ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับแล้วก็หน้าปัดด้านในเนี่ยเขาทำมาสวยมากนะอย่างอันเนี้ยเพื่อนๆลองดูนะครับการประกายนะครับสีสันทุกอย่างดูแบบสวยงามสุดๆนะครับฝาหลังก็เปิดโชว์เครื่องมาแบบนี้นะซึ่งเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องมิโยต้าด้วยนะครับเดินด้วยความถี่เนี่ย 28,800 VPH นะครับเข็มวินาทีเขาก็เลยจะกว่าเนียนๆหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเครื่องประเภทนี้เลยนะครับส่วนราคาเนี่ยแน่นอนก็จะกระโดดขึ้นมาละนะครับเป็น 14,000 กว่าบาทนะครับซึ่งราคานี้ก็เอาจริงๆในเรนจ์ราคาเดียวกันตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆอยู่ดีนะครับใครที่ชอบในการเงาๆเนี่ยเรือนเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเงาแวบเลยแล้วก็ใส่สนุกมากนะครับเปลี่ยนสายเพลินมากๆเลยส่วนอีกเรือนนึงที่เพิ่งออกไปเลยนะครับแล้วก็ผมเพิ่งรีวิวไปด้วยนะก็คือ Middle Multiforce Skeleton Vertigo นะครับก็แน่นอนนะว่าเรือนนี้หน้าตามันดูแบบเท่มากๆนะครับมีการโชว์เครื่องสเกเลตันมาด้านในนะครับแล้วก็มีการเล่นลายเจนีวาสไตร์เนี่ยเป็นขีดแนวตั้งอ่ะล้อไปกับตัวขอบด้านนอกด้วยนะครับซึ่งเรือนนี้เนี่ยเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากสะพานนะครับในประเทศออสเตรเลียนะที่มันจะมีเส้นแนวตั้งนำสายตาอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยพอมาทำเป็นนาฬิกามันก็เลยแบบมีสตอรี่ที่แบบโอเคมากๆนะครับซึ่งราคาปกติเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 30,000 ปลายๆนะแต่ว่าในช่วง5/5เนี่ยผมว่าเพื่อนๆน่าจะซื้อได้แบบ 30,000 แบบเกือบๆ3ท่วนเลยอ่ะน่าจะหาได้กันแล้วนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากๆนะครับถ้าเกิดยิ่งใครแบบใช้คูปองดีๆนะครับกดคูปองเก่งๆอ่ะเผลอๆซื้อได้ต่ำกว่า 30,000 ด้วยนะแล้วถ้าเกิดนาฬิกามันต่ำกว่า 30,000 ได้จริงๆเนี่ยด้วยหน้าตาแบบนี้นะครับผมว่าคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มนะครับคือหน้าตาเนี่ยดูแพงดูแบบเหมือนนาฬิกาหลักแสนมากๆเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรือนนึงที่แบบผมเชียร์จัดๆเลยนะครับก็ลองไปเลือกกันได้นะครับมี4สีให้เลือกนะหน้าตาก็ดูดีทุกเรือนเลยนะครับส่วนอีกเรือนนึงที่หลายๆคนน่าจะยังพอจำกันได้นะครับนั่นก็คือที่ Tony Heritage Chronograph เรือนนี้นะครับโดยที่ก็จะเป็นนาฬิกาโครโนกราฟที่หน้าตาเนี่ยจะมาแบบย้อนยุคหน่อยนะครับแล้วก็การเลือกใช้สีของเขาอ่ะมันสวยมากๆนะดังนั้นเนี่ยก็ต้องลองไปหาดูนะครับว่าร้านไหนยังมีของเหลืออยู่บ้างนะเพราะว่าเรือนนี้มันเป็นนาฬิกาโครโนกราฟที่แบบหน้าตาวินเทจแล้วแบบสวยมากจริงๆนะครับสีสันดูพูดดีดูนวล นะครับดูแบบสวยงามสุดๆเลยอ่ะแล้วก็ทีเด็ดอย่างหนึ่งของเรือนนี้นะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับสายหนังที่แบบดีมากๆนะครับใครที่ยังจำกันได้นะผมจะชมสายหนังเขามากเลยเพราะว่าสายหนังมันดีมากจริงๆนะครับแต่อันเนี้ยผมก็ไปสั่งสายเหล็กของรุ่น Heritage Chronograph อีกตัวนึงอ่ะมาใส่นะครับก็คือสั่งแยกมานะแล้วก็มาใส่กันได้แบบพอดีเป๊ะเลยนะครับใครที่แบบชื่นชอบลุคแบบนี้นะก็ไปสั่งมาใส่ตามด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองขึ้นข้อให้ดูนะอย่างเงี้ยนะครับเดิมทีสายหนังมันก็หล่ออยู่แล้วนะแต่พอมากับสายแบบเหล็กๆแบบเนี้ยนะครับดูแบบโอ้โหเงาแวบนะครับดูเล่นแสงสวยงามมากนะครับเป็นนาฬิกาโครโนกราฟที่แบบหน้าตาดูพูดดีดู
ละมุนขาวนวล นะครับสีแดงสีฟ้านี่คือแบบเข้ากันจะไม่รู้จะเข้ายังไงละนะครับเป็นอีกเรือนหนึ่งที่ผมเชียร์เลยนะแล้วก็สาวกที่โทนี่เนี่ยยังไงก็ต้องมีเรือนนี้ติดบ้านนะครับดูสวยงามมากๆนะซึ่งนอกจากเรือนที่ผมพูดมานะครับก็จะมีอีกหลายเรือนมากๆนะที่แบบอยากจะเชียร์ให้ซื้อกันนะครับในช่วงนี้นะก็อาจจะไม่ได้เอาตัวจริงมาให้ดูในคลิปนี้นะครับแต่ก็ถ้าเกิดให้พูดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีพวกไซโก้ไบอันเมย์นะครับก็เป็นเรือนลิมิเต็ดที่ช่วงมีโปรเนี่ยก็น่าซื้อนะเพราะว่าเขาก็ทำราคาได้ดีนะครับหรืออย่าง Orient Star รุ่นต่างๆนะครับ Orient Star นี่ก็เป็นนาฬิการุ่นที่แบบถ้าเกิดเอาราคาที่เราจ่ายไปอ่ะกับสเปคที่ได้นะผมว่ายืนอันดับต้นๆแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับ Orient Star ในหลายๆรุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ร้านที่ผมซื้อประจำให้ด้วยนะครับใต้คลิปนะใครอยากได้ Orient Star รุ่นไหนเนี่ยก็ลองตามไปซื้อกันได้นะครับหรือจะเป็นพวก Casio นะครับช่วงนี้ Casio ก็จะแบบเรือนไหนที่มันเคยหลักพันเนี่ยเผลอๆอาจจะลงมาต่ำกว่าหลักร้อยก็ได้นะครับเดี๋ยวยังไงผมก็จะแปะลิงก์ของ Casio เนี่ยไว้ใต้คลิปให้ด้วยนะครับใครที่กำลังเล็ง Casio รุ่นไหนนะครับอย่างเช่นพวก Duro อย่างเงี้ยหลายๆคนก็จะชอบซื้อเทศกาลนี้กันเพราะมันจะถูกลงเยอะเลยนะครับสุดท้ายก็ขอให้สนุกกับเทศกาล 5/5 นะครับแล้วก็ขอให้ได้ในรายการที่เราเล็งไว้ทุกเรือนเลยนะครับยังไงก็ไปช้อปปิ้งกันให้สนุกนะครับลิงก์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ใต้คลิปเลยนะครับยังไงตามไปกดกันได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ